สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพูดถึงวิธีการเล่นเกม Back Desert Online พื้นฐานสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเกมนี้นะครับการเดินการบังคับเนี่ยจะเป็นการใช้ WASD คลิกซ้ายคลิกขวาพวกแท็บ Spacebar ก็กระโดดถ้ากดวิ่งเร็วก็ได้ครับผมกดชิปเพิ่มเข้าไปครับสมมติเรากดลูกศรเดินหน้าอยู่เรากดชิปมันก็จะวิ่งเร็วครับผมในการวิ่งเร็วเนี่ยก็จะมีหลอดกำหนดอยู่ครับซึ่งเขาจะเรียกว่าหลอดสเตมินานะครับผมหรือถ้าเป็นชื่อไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลอดอะไรเอ่ยน่าจะเป็นค่าลมหายใจครับผมก็คือถ้ามันหมดเนี่ยมันก็จะวิ่งไม่ได้ครับผมเดี๋ยวดูนะผมวิ่งอยู่ตอนนี้มันกลางมือกำลังวิ่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูว่าถ้าหลอดหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเดินครับโอเคมันก็เดินแล้วเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการบังคับเบื้องต้นนะครับผม2พวกปุ่มต่างๆคีย์ลัดพวกเนี่ยพวกของอันนี้กดยังไงเควสกดยังไงพวกข้อมูลตัวละครกดดูยังไงกด ESC ครั้งหนึ่งครับผมในนี้จะบอกทุกอย่างครับผมว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มคีย์ลัดบ้างอย่างเราจะกดดูสกิลเนี่ยเราก็กด K ครับเห็นไหมครับซึ่งในปุ่ม ESC จะมีบอกไว้หมดอยู่แล้วว่ากระโปรงกระเป๋าเวสผีดำเนี่ยทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็มาดูได้จากในนี้นะครับผมต่อไปสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับยังไม่ต้องรู้อะไรมากมายก็ได้ครับผมเราทำเวสผีดำเนี่ยไปเรื่อยเลยครับผมก็คือเราจะต้องเวสผีดำเนี่ยเรียกว่าเป็นเวสหลักเลยก็ได้ครับก็คือฝอฝาหรือปุ่มสแลชเนี่ยครับกดฝอฝาขึ้นมาก็ได้ครับผมมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีเควสให้เรารับครับผมเราก็ทำเควสผีดำไปเรื่อยๆเลยครับผมทำไปอย่างเดียวนะครับส่วนเควสอื่นเดี๋ยวเราค่อยศึกษาที่หลังดังนั้นเบื้องต้นตอนนี้เราก็ทำอย่างที่ผมบอกไปก่อนก็ได้ครับเราจะได้เล่นได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องต่อมาวิธีถามว่าเราจะหา NPC ในเมืองเราจะหายังไงกด M แมปขึ้นมาครับผมตรงนี้สามารถติ๊กออกได้ครับผมเราต้องสมมุติถ้าเกิดฟังก์ชันเต็มเลยนะครับผมก็จะติ๊กโชว์สว่างหมดเลยมันก็จะบอกทุกอย่างเลยครับ NPC ตรงไหนโนดคืออะไรโนดอยู่ตรงไหนบ้าง NPC มอนเตอร์อยู่ตรงไหนเควสต้องไปตรงไหนยังไงแต่ถ้าเราลำคาญสมมุติว่าเราอยากจะปิดไอ้ทิศเนี่ยออกเราก็กดออกได้ครับผมดังนั้นบางคนที่อยู่ๆเผลอไปกดโดนแล้วมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ไว้ซะว่าเราก็แค่กดคลิกตรงนี้เข้าไปทุกอย่างมันก็จะโผล่ออกมาเหมือนเดิมครับผมโอเคต่อไปก็คือวิธีค้นหา NPC ว่าสมมุติว่าผมวิ่งเข้ามาเมืองเนี้ยแน่นอนมือใหม่ไม่รู้อยู่แล้วครับว่า NPC อะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างขวาบนเลยครับเห็นไหมครับนี่นี่เลื่อนเมาส์ขึ้นมาครับขวาบนเห็นไหมครับจะมีคำว่า NPC แล้วก็รูปแว่นขยายอยู่เราก็กดเลยครับสมมุติว่าเราต้องการจะไปที่ NPC ครูฝึกเราก็กดคลิกซ้าย1ครั้งเห็นไหมครับมันก็จะมีเส้นบอกในมินิแมปสีแดงแต่ถ้าเป็นที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแล้วถามว่าเนี่ยมันจะมีแสงสีขาวลงมาแล้วก็ทิ่มอยู่ที่ตัวละครตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปดาบกับขวานไขว้นะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้เลยว่าตรงเนี้ยคือ NPC ที่เอาไว้เรียนสกิลจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยครับถ้าเรายังไม่ได้ไปคุยกับมันซึ่งสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเขาจะเรียกว่าความรู้ใหม่ครับถ้าภาษาไทยที่มันแปลนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเทอร์มินอลที่เขาเรียกกันมาเขาจะเรียกว่า knowledge ซึ่งเป็นการจดจำครับการจดจำสมมุติว่า NPC เดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักตัวแล้วกันนะนี่เห็นไหมครับ NPC 2ตัวนี้เนี่ยมันเป็น NPC ก็จริงแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปคุยกับมันมันก็ยังไม่มีการจดจำข้อมูลที่เกี่ยวกับ NPC ตัวนี้เห็นไหมครับผมกดคุยนะเนี่ยในแมปเนี่ยดูได้เลยครับมันจะเป็นอะไรเอ่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรเอ่ยยูดาเนี่ยครับผมพอผมคุยปุ๊บเราก็จะจดจำมันแล้ว NPC ตัวนี้เห็นไหมครับขึ้นและได้รับความรู้ใหม่แล้วยูดามันก็จะขึ้นมาว่าเป็น NPC อะไรเห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วเห็นไหมครับขายวัตถุดิบตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวขายวัตถุดิบเราก็กดร้านเข้าไปซื้อเลยซื้อของได้ตามปกติอันนี้ก็คือวิธีการค้นหา NPC การดู NPCการค้นหา NPC ว่า NPC พวกคอกมุ้งคอกม้าคลังเก็บของร้านซ่อมอาวุธอยู่ตรงไหนยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้เล่นใหม่ก็
ลองดูกันได้ครับวิธีนี้ค้นหา NPC ครับผมต่อมาถามว่าเมื่อมีลูกศรขึ้นเนี่ยเราจะวิ่งไปเนี่ยที่ลูกศรเนี่ยสมมติว่าผมจะไป NPC ที่สอนสกิลผมก็วิ่งไปตามปกติครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกแล้วก็วิ่งไปครับผมตามปกติถ้าเราเนี่ยเราก็วิ่งมาถึงแล้วครับ NPC ตัวนี้วิธีติ๊กว่าจะให้มันมีหลอดนำทางมาครับผมเราก็กดค้นหา NPC หรือตำแหน่งที่เราต้องการจะไปสมมติถ้าผมกด M ขึ้นมาผมต้องการจะไปตรงจุดนี้เนี่ยเนี่ยผมก็คลิกซ้ายเห็นไหมครับพอคลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะมีแถงมาเนี่ยว่าผมเนี่ยติ๊กเข้าไปตรงนี้สมมติถ้าผมอยากไปตรงนี้เห็นไหมครับผมก็คลิกขวาผมคลิกขวานะครับพูดผิดคลิกขวานะครับอย่างไปตรงนี้ก็คลิกขวามันก็จะวิ่งไปตรงจุดนี้แต่ว่ามีวิธีอื่นไหมถ้าเกิดเราขี้เกียจอ่ะมีครับผมกดตัว T ครับผมตัว T นะครับตัว T ปุ๊บกดครั้งหนึ่งมันจะเก็บอาวุธที่เราถืออยู่แล้วมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัติครับผมถ้าเราต้องมันเดินช้าเกินไปถ้าเราต้องการให้มันจะเร็วขึ้นหน่อยเรากดชิปเข้าไปครับผมมันก็จะวิ่งไปครับผมมันก็จะวิ่งจนกว่าตลอดสตามิน่าจะหมดครับผมแค่นั้นเองครับอันนี้ก็คือการวิ่งไปโอเคบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินการวิ่งไปเองเนี่ยมันช้าเหลือเกินหรือยังไงก็แล้วแต่ถามว่ามีม้าไหมมีม้าขายไหมถามว่ามีไหมมีครับผมมันมีม้าขายแน่นอนครับเอ๊ะเราหาร้านม้าไม่เจอทำไงวิธีที่ผมบอกไปก็คือกดนี่ครับ NPC แล้วกดที่คอกม้าครับผมคลิกซ้ายเข้าไปครั้งนึงมันก็จะมีเส้นทางบอกว่าต้องไปยังไงแล้วเราก็กด T เลยครับผมเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปหาร้านขายม้าให้เราเองครับผมเราก็ได้แค่นั่งรอครับโอเคเดี๋ยวเรารอวิ่งกันแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวพอหลอดสเตมิน่าหมดมันก็จะเดินนะครับผมเนี่ยมันเดินแล้วครับเห็นไหมครับโอเคซึ่งเราก็มาถึงร้านม้าตัวนี้ก็จะเป็น NPC ขายม้านะครับผมกดคุยกับมันเลยครับแล้วกดที่ตรงนี้นะครับถ้าคำว่าคอกม้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือเราซื้อม้าก่อนแล้วกันครับเนี่ยเราต้องกดที่คำว่าร้านค้าครับกดร้านค้าปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับมันจะมีม้ากับลานะครับปะปนกันอยู่ม้าเนี่ยจะมีอยู่แค่2ตัวนี้นะครับเนี่ยซ้ายกับขวาม้าสำหรับมือใหม่เนี่ยครับแต่อย่าไปทะลึ่งซื้อม้าตัวนี้มานะครับผมเพราะมันเป็นม้าที่เอาไว้ไปใส่พวกรถม้าครับไม่ใช่เอามาไว้ขี่นะครับผมเราต้องซื้อม้า2ตัวนี้นะครับม้าสำหรับมือใหม่ส่วนที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลานะครับผมเนี่ยเป็นลาหมดครับผมไม่ใช่ม้านะครับสัญลักษณ์กันแต่มันเป็นลาไม่ใช่ม้าเราก็กดซื้อมาครับสมมติว่าเรามีเงิน15,000แล้วเราก็กดซื้อมาเนี่ยซึ่งผมซื้อมาแล้วพอเราซื้อมาเสร็จถามว่าพี่แล้วมันใช้ยังไงอ่ะคลิกขวาแล้วก็ไม่ออกมาถูกไหมเราก็คุยกับ NPC ตัวนี้ครับแล้วเราก็เลือกที่คำว่าคอกม้าแล้วเราก็กด enter เนี่ยลงทะเบียนสัญลักษณ์กดลงทะเบียนครับผมแล้วก็คลิกขวาที่ม้ามันจะมีขึ้นมาให้ใส่ชื่อเราต้องใส่ชื่อนะครับในที่นี้ผมจะใส่ว่าเงาะแล้วกันครับผมเงาะ channel ครับผมโอเคแล้วกดโอเคซึ่งผมสร้างม้ามาแล้วตัวหนึ่งอ่ะแล้วบางคนก็รีบกดออกม้าอ้าวแล้วม้าล่ะม้าหายไปไหนซึ่งม้าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จริงครับแต่มันยังอยู่ในคอกครับผมเราก็กดเข้าไปใหม่ครับผมกดที่คอกแล้วคลิกที่ม้าตัวนี้ม้าเนี่ยจะมีเลเวลด้วยนะครับเลเวลของม้าเนี่ยคือตรงนี้แต่ตรงนี้เขาเรียกว่ารุ่นที่ถ้าเป็นทางเซิร์ฟนอกเขาจะเรียกว่าเทียร์ครับผมยิ่งเทียร์เยอะๆเนี่ยม้ายิ่งดีครับยิ่งเร็วยิ่งเก่งสกิลยิ่งเยอะแต่อันเนี้ยมันเซิร์ฟไทยมันจะเขียนว่าเป็นรุ่นครับผมรุ่นที่1เนี่ยก็คือว่าโคตรกากเลยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นม้าที่ซื้อมา15,000ใช้ได้เรากดที่คำว่าค้นหาปึ๊บแล้วม้ามันจะออกมาแล้วครับตอนนี้คือม้ามันออกมาหาเราแล้วเรารอแป๊บหนึ่งครับผมนี่ไงมาแล้วนี่เจ้าม้าเราก็ขึ้นไปขี่ตามปกติแล้วครับผมมันก็จะเร็วครับเร็วกดชิปมันก็จะขั้วเร็วขึ้นแล้วถ้ากดเดินธรรมดามันก็จะวิ่งต่อแตกต่อแตกโอเคลงจากม้าก็กดเหมือนขึ้นครับกด R ทีนี้เนี่ยความสามารถของม้าเนี่ยเราสามารถใส่ของให้มันได้ด้วยครับเราสามารถฝากของสมมติว่าเฮ้ยแม่งน้ำหนักเราเกินว่ะเราก็กดคุยกับมันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับรอบๆตัวมันจะมีฟังก์ชันอยู่นี่เนี่ยครับ
กด F6 ครับผมปึ๊บนี่นี่จะเป็นช่องกระเป๋าสัมภาระของม้าครับผมผมอยากจะฝากไอหินเนี้ยเอาไว้ที่มันสัก10เม็ดเนี่ยผมก็ฝากเลยครับเห็นไหมครับมันก็ม้าเราก็จะมีสัมภาระโผล่ขึ้นมาที่หลังเห็นไหมครับก็คือม้าสามารถเก็บของได้ด้วยโอเคม้าสามารถเก็บของได้แล้วก็เราสามารถเรียกม้ามาหาเราได้ด้วยครับผมนี่สมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ดับเบิ้ลคลิกที่ม้าครับผมมันจะปล่อยนกหวีดเห็นไหมครับมันก็จะเรียกม้ามาหาเราแหมม้าก็จะวิ่งมาหาเราแต่ว่าได้ไม่ไกลมากนะครับผมถ้าเราต้องการจะใช้ระยะไกลจริงๆมันต้องใช้ขุยเรียกม้าครับผมแต่อันนี้เราเป็นวิธีพื้นฐานก่อนแล้วกันครับผมมันสามารถเรียกมาได้ลองดูอีกครั้งครับผมกดคอนโทรลขึ้นมาแล้วเอาม้าไปดับเบิ้ลคลิกที่รูปม้าทางซ้ายนี่ครับมันก็จะเป่าเรียกม้าโอเคต่อมาจะดูเรื่องอะไรอีกสัญลักษณ์ต่างๆก็คือถ้าเป็นรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับอย่างปราสาทอย่างบ้านเนี่ยอย่างพวกกำแพงเมืองอะไรพวกนี้ประตูเมืองเขาจะเรียกว่าโนดซึ่งอันนี้มันจะเป็นความรู้ลึกๆและถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่เรายังไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็ได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาทำก็ได้เราแค่เล่นไปให้รู้ระบบเกมก่อนครับผมต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องเควสวิธีเดินเควสถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ทำให้หัดทำเควสผีดำก่อนเลยครับผมเราเริ่มจากเควสผีดำอย่างเดียวเลยครับผมซึ่งเป็นเควสหลักจริงๆเลยของเกมนี้เจ้าเควสเนี้ยครับเราต้องทำไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะมีเควสตลอดอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูสักเควสแล้วกันผมต้องการจะไปทำเควสผีดำผมก็กดให้มันนำทางเลยครับผมปึ๊บมันก็จะแสดงขอบเขตขึ้นมาโอ้โหโคตรไกลเลยไม่เป็นไรครับกว่าจะถึงสงสัยต้องวิ่งไปแล้วล่ะครับผมระหว่างนี้อธิบายตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าในมินิแมปสังเกตในมินิแมปครับผมมันจะมีจุดที่เป็นสีแดงกับจุดสีเหลืองผมทำตรงนี้ก่อนก็ได้ก็คือจุดสีเหลืองเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์เควสที่เรามีเควสอยู่เห็นไหมครับผมเนี่ยจะมีชื่อเป็นกรอบสีฟ้าอยู่ข้างบนแล้วก็ในแมปเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือจุดมอนสเตอร์ตามปกติแต่อันนี้คือจุดสีเหลืองหรือสีส้มแล้วก็สีเหลืองมันจะเป็นจุดมอนสเตอร์เควสครับผมซึ่งเราก็ฆ่ามันก่อนนี่เห็นไหมครับจะมีโนเลดผมตีมอนสเตอร์ครั้งนี้ได้4โอเคผมก็ผ่านเควสไปแล้วนี่ผมก็มาคุยครับผมก็จะได้ของตอบแทนมากระเป๋าก็กดเปิดซะเดี๋ยวไปจุดนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเควสผีดำนะครับผมซึ่งผมได้มาร์คเอาไว้แล้วผมขี้เกียจใช้ม้าครับผมแรกๆผมบอกเลยอะถ้าไม่ใช่ม้าพวกเทียร์5อะไรอย่างเงี้ยนะผมวิ่งเอาดีกว่าพอเรามาร์คไว้เห็นไหมครับผมมันก็จะมีแสงพุ่งขึ้นตรงนั้นครับผมเห็นไหมเราจะมองเห็นจากไกลๆเลยมันจะเป็นแสงเลเซอร์ทิ่มตรงลงมาเลยครับผมแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นครับถ้าเรากดวิ่งอัตโนมัติอ่ะมันจะวิ่งอ้อมนะครับผมแต่ถ้าเราวิ่งเองเนี่ยมันก็จะวิ่งหลัดได้เนี่ยอย่างผมจะวิ่งตรงนี้มาตรงนี้เลยผมก็วิ่งตรงเลยครับผมแต่ถ้าเรากดให้มันมาตามทางเนี่ยมันก็จะวิ่งอ้อมครับวิ่งตามเอาง่ายๆครับถนนหลวงครับมันก็จะวิ่งตามถนนหลวงเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตีให้ดูว่าถ้าผ่านเควสผีดำแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเนี่ยมันตัวนี้ผมยังไม่เคยตีนะครับแรกๆจะตีไม่เข้าเห็นมั้ยซึ่งยังไม่ได้จดจำครับน่ะจดจำแล้วตัว Bอ
ถ้ามอนสเตอร์ที่เราไม่ได้จดจำเนี่ยเราไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเราตีมันไม่เลือดไม่ลดเลือดอ่ะเราต้องตีมันไปแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวเลือดมันก็จะลดตามปกติเพราะมันต้องใช้การจดจำก่อนครับผมแล้วก็ตีมอนสเตอร์ไปตามปกติครับโอเคเลเวลอัพเหลือมอนสีเหลืองอยู่เรากวาดเรดาร์ดูดีๆครับมันต้องมีมอนเหลืออยู่ครับถ้าเควสยังไม่หมดตัวนึงครับผมตัวนี้ผมยังไม่มีไม่มีโนเลจนะครับตีไม่เข้าเนี่ยดูเด็ดตีไม่เข้าเห็นไหมโอเคเข้าแล้วพอเควสผีดำครบเนี่ยเห็นไหมครับพอเราทำเควสสำเร็จอุ้ยเราไปดีเราหมูป่าเดี๋ยวเราวิ่งหนีกันครับพอเราทำเควสผีดำขึ้นผ่านภารกิจมันก็จะเป็นฟุ้งๆสีแดงๆขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็กดฟ้าฟ้าเหมือนเดิมครับแล้วเราก็รับของจากมันเราก็กด R ไปเรื่อยครับผมโอเคเราก็ได้ของมันมาแล้วนี่คือของที่มันแจกมาแล้วก็ใส่ละก็คือถ้าเราทำเควสผีดำไปเรื่อยครับมันจะแจกพวกอุปกรณ์ของเขิงอะไรพวกนี้ครับมีเยอะครับของดีเหมือนกันนะครับผมเซตอะแล้วมันก็จะให้เควสใหม่มาเห็นไหมครับผมเราก็ไปตามปกติเหมือนเดิมครับเห็นไหมให้ขึ้นไปข้างบนต่อเราก็กดทีวิ่งไปโอเคอันนี้ก็คือวิธีการเดินเควสวิธีทำเควสนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วต่อมาเรามาดูอันอื่นต่อเลยดีกว่าวิธีตีบวกเกมนี้ทำยังไงครับผมวิธีตีบวกเนี่ยเราจะต้องกดที่ไอ้เจ้าผีดำนี่นะครับกดหัวฝาขึ้นมาแล้วก็กดที่การเสริมประสิทธิภาพอันนี้คือการตีบวกครับผมผมจะตีบวกอะไรให้ดูดิผมก็ต้องผมเอาอาวุธออกมาชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็คือใส่ของตีบวกอันนี้คืออาวุธนะครับที่หินจะเขียนอยู่ครับหินดำวงเล็บอาวุธอันนี้ก็คือหินที่เอาไว้สำหรับตีบวกอาวุธครับผมกดเลยอุ้ยโดนหมีตบโอ้กำลังจะทำไมครับเดี๋ยวไปหาพื้นที่ปลอดภัยกันนะผมคงไม่ตามเราแล้วนะผมขอฝ่าขึ้นมาครับผมตีบวกนะรอบนี้ผมต้องการความเร็วเนี่ยผมติ๊กตรงนี้ครั้งหนึ่งครับนะครับค่าแอนิเมชันก็คือมันจะไม่มานั่งโหลดปึ๊บไปถึงแล้วก็ตีกดแค่กดตรงนี้ปึ๊บเนี่ยผมติ๊กตรงนี้นะกดปึ๊บแม่งตีบวกเลยเห็นไหมครับผมก็แค่นี้แล้วถ้าผมต้องการอยากจะตีบวกเกาะล่ะซึ่งเวนเอาหินตีบวกเกาะใส่ไว้ในม้าครับผมไม่เป็นไรก็คือวิธีตีบวกก็คือทำอย่างที่ผมบอกทำไปแล้วก็คือประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกโนดต่างๆเรายังไม่ต้องไปจำเป็นต้องรู้ก็ได้ครับผมเพราะมันไม่มีอะไรเราแค่รู้วิธีการเล่นวิธีดำเนินการเก็บเลเวลไปให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาเองครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะที่สำคัญของจดหมายครับอย่าลืมบางทีเวลามีแจกของมาในหน้านี้แต่เดี๋ยวมันจะสว่างขึ้นมาเองครับผมไม่ต้องไปซีเรียสก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับผู้เล่นใหม่น่าจะช่วยได้เยอะแล้วล่ะครับผมโอเคครับถ้ายังไงก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ครับผมเป็นวิธีแนะนำการเล่นพื้นฐานสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเดอะเงาะ Channel นะครับผมก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย